ไม่เป็นการเห็นผีครั้งแรกซึ่งจำได้ลางๆว่ามีเมยิงคนหนึ่งเข้ามาลูบหัวผมลูบหน้าผากถ้าจำมาผิดนะก็จะเป็นการแก้ตัวของเจ้าโยนกนะสมัยก่อนนะก็คือใส่ครับก็คือใส่แขนสิ้นนะส่วนตังบนนี่คือแบบมีอย่างเลยแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงเดินเสียงเดินเดินมาจากห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนนั้นก็มีขันปูย่างตั้งอยู่มีไผ่อยู่ในบ้านบ้างเงียบมีไผ่อยู่ก็ครับมึงจะไปยุ่งกับกูจะไปบ้านกูจะปิดบ้านแล้วก็มีเสียงมียิงเสียงหนึ่งเข้ามาซึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงที่เคยได้ยินเมื่อตอนจำความได้แหลกๆเสียงนั้นมาบอกมึงไปอ่ะมึงไปได้กับตัวมึงมึงจะเอาลูกเอาหลานกูไปก็ได้ถ้าบ้านมึงก็โดนขังอยู่บ้านเนี้ยมึงจะไปไหนมาได้สักอย่างเกมเกมเข้าสู่รายการผีเล่าผีรายการที่นำพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์หลอนจากคนทางบ้านนะครับที่จะมาเล่าเรื่องผีให้ผีฟังในสถานที่จริงและวันนี้ฮะผมพาคุณเชียร์มาอยู่ในสถานที่จริงเลยครับพี่ซึ่งเขาว่ากันว่าสถานที่อย่างนี้นะครับมีเรื่องราวความน่ากลัวเกิดขึ้นคนที่อาศัยและสัญจรไปมาผ่านบริเวณนี้มักเจอดวงวิญญาณหรือบางสิ่งบางอย่างอยู่ในบ้านหลังนี้แล้ววันนี้ฮะท่านผู้ชมครับคุณเชียร์ของเราท่านนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือนด้วยครับผมผีบ้านผีเรือนกับเมืองภาษาเหนือภาษาเหนือด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปฟังคุณเชียร์เล่าเรื่องผีบ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือนผีปู่ย่าครับในบ้านหลังนี้กันแต่ว่าก่อนที่ผมจะพาเข้าไปเนี่ยผมขออนุญาตปิดตาก่อนนะครับครับผมกลัวไหมฮะครับจริงๆ50-50ครับพี่50-50นะครับสำหรับสถานที่ในค่ำคืนนี้เป็นบ้านร้างโดยจากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่เล่ากันว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านมาสร้างทิ้งไว้แล้วก็หายตัวไปโดยปล่อยให้ตัวบ้านร้างมาไม่ต่ำกว่า10 ปีแล้วครับโดยชั้นบนของตัวบ้านมีโต๊ะที่วางและบูชาพระบางอย่างอยู่แล้ววันนี้คืนนี้คนที่ผ่านไปผ่านมามักจะได้ยินเสียงของคนกระโดดอยู่ภายในบริเวณตัวบ้านเราไปติดตามรับชมรายการกันต่อครับว่าเรื่องราวในค่ำคืนนี้จะหลอนและบรรยากาศจะน่ากลัวแค่ไหนเรื่องเล่านะครับที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกิดจากที่บ้านของผมเองนะฮะก็ด้วยความที่ผมเป็นคนเหนือนะครับเป็นคนเมืองคนเชียงใหม่เนาะก็ที่ภาคเหนือเนี่ยจะมีประเพณีอยู่ประเพณีหนึ่งซึ่งมีประเพณีอยู่ประเพณีหนึ่งนะครับซึ่งสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดเนาะภาคเหนือก็จะห้องว่ารุ่นมอนนะฮะตั้งแต่มอนตั้งแต่ปู่ย่าตายายลงมาละก็คือประเพณีจานปุย่านะครับผมก็คือกูคนเนี่ยจะมีศาลปุย่าตั้งอยู่ในบ้านนะครับศาลปุย่านี้ก็เป็นปุย่าเป็นศาลเหมือนศาลบรรพบุรุษของจีนของชาวพุทธทั่วไปนะครับก็จะมีศาลนี้อยู่ในบ้านนะครับในการที่จะทำมาได้เนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่อาวุโสที่สุดในตระกูลเท่านั้นนะครับก็คือเป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยก็เกิดมาก็อยู่ในตระกูลนี้ซึ่งยายผมเป็น
คนเฒ่าคนแก่ที่สุดในตระกูลนั้นนะครับแล้วก็เปิ้นก็ได้รับขันนั้นมานะครับซึ่งขันนั้นเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยเสี้ยนหมากเนี่ยต่างๆเนาะเอาไว้ให้คนเฒ่าเพิ่นกินนะฮะเอาไว้ให้คนเฒ่าเพิ่นเกี้ยวเนาะเป็นการถวายของเปิ้นนะฮะปีหนึ่งจะมีการทำบุญอยู่ครั้งหนึ่งมันเป็นการเห็นผีครั้งแรกนะครับก็ผมนอนอยู่กับแม่นอนข้างๆกันซึ่งจำได้ลางๆว่ามีแม่ยิงคนหนึ่งเข้ามาลูบหัวผมลูบหน้าผากนะลูบหน้าผากแล้วก็ปั่นปอนเนาะก็คือให้พรนะว่าปัญญาปัญสูงเนอแล้วผมก็ลืมตาขึ้นมาประกองหันจะอันเนาะเป็นรู้สึกว่าแม่ยิงคนนั้นเนี่ยเป็นแม่ยิงตีอายุบ่นักตัวใดก็ประมาณเศร้าปลายๆเข้า30นะครับก็คือเปิ่นการแต่งตัวของเปิ่นเนี่ยใส่สิ้นเนาะถ้าเป็นคนเหนือคนเหนือเป็นฮ้องว่าใส่สิ้นก่อใจก็เป็นสิ้นอันเดียวกันครับคนภาคอีสานนั่นนะครับผมแต่สีค่อนข้างจะดำเนาะแต่รู้สึกว่าจะเป็นถ้าจำมาพิษนะก็จะเป็นการแต่งตัวของเจ้าโยนกนะครับสมัยก่อนนะก็คือใจครับก็คือใส่แค่สิ้นนะส่วนตังบนนี่คือเหมือนมีอย่างเลยเปื่อยหมดเลยยืนยิ้มยืนห้องยิ้มมาใกล้หน้าผมแล้วก็ผมจะดุ้งตกใจครั้งนั้นเป็นการที่เห็นครั้งแรกเลยนะครับเป็นการที่เห็นครั้งแรกเลยแล้วก็บาหันทำเลยนะครับผมก็คือแต่การที่บาหันเนี่ยก็คือมันมีอย่างอื่นเข้ามาแทนนะฮะก็คือเป็นเสียงไม้เท้าเป็นเสียงไม้เท้าเดินอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านนะครับซึ่งขออธิบายก่อนเนาะบ้านผมมันจะเป็นบ้านเกิงไม้เกิงปูนชั้นล่างเนี่ยมันจะเป็นปูนชั้นบนก็จะเป็นไม้นะครับแล้วก็เพราะว่าจะมีคนเดินไปไหนน่ะก็คือเพราะว่าอยู่ส่วนไหนของบ้านเนี่ยก็คือจะได้ยินเสียงเดินกับไม้เหยียบกับไม้แล้วครั้งแรกที่ได้ยินก็คือผมจำช่วงนั้นคืออยู่ประมาณป.1 ป.2ก็คือเริ่มจำอย่างได้นักมากขึ้นละก็มีอยู่วันหนึ่งนะฮะคือบ่มีพายุบ้านเลยมีผมคนเดียวเลิกโรงเรียนมาก่ออยู่กับบ้านนะก็เปิดทีวีดูปกติยายไปรู้สึกว่าวันนั้นยายจะไปงานศพเนาะแล้วก็บ่มีพายุบ้านเลยนะครับยันประมาณ1ทุ่มกว่าแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงเดินมาจากห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนนั้นก็มีขันปู่ย่าตั้งอยู่เป็นห้องว่าเป็นหิ้งคล้ายๆหิ้งพระตั้งอยู่บนหัวนอนนะครับผมก็จุดเริ่มในการเดินเขาเดินมาจากตรงนั้นซึ่งตอนนั้นผมบ่รู้ว่าเป็นเสียงหยังนึกว่าโจรเข้าบ้านหรือว่ามีไผ่อยู่ในบ้านสักคนน่ะด้วยความเป็นละออนก็เลยสะดุ้งตกใจนะฮะก็หันมาถามมีไผ่อยู่ในบ้านพ่องเงียบมีไผ่อยู่ก็ครับเงียบมีไผ่อยู่บ้านก็ยายมาละกะแม่มาละกะถามอยู่ประมาณ 4-5 นาทีได้นะฮะแล้วก็ทีนี้ก็เสียงมันก็เงียบอ่ะด้วยความเป็นละออนก็ยุ่งไปได้ละผมเริ่มจะกลัวแต่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเท้าเดินเหมือนจะเดินผ่านไปอันนั้นเป็นครั้งแรกที่จำได้ว่าแบบมันมีเสียงเท้ามันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในบ้านแล้วก็บางทีก็มีการเดินตรงเข้ามาหาผมซึ่งมันเป็นอย่างที่แบบมันทำตัวมันอู้มันอู้ประทุกครับผม
เดินเข้ามาเราบางทีแบบวนอยู่รอบตัวเนี่ยเดินวนไปวนมาแล้วก็เดินกลับไปตีหิ้งบางเตือบผมอยู่ตั้งหลุมอยู่ชั้นหนึ่งเนาะของบ้านก็เฮ้ยเกมเกมเกมพี่ต่อให้จบครับผมมันมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะพี่เหมือนมีใครมาทุบบ้านอยู่อ่ะครับเมื่อกี้เกิดเสียงเหมือนการทุบตัวบ้านเกิดขึ้นทางด้านซ้ายมือของคุณเชียร์ครับทำเอาคุณเชียร์ตกใจผวาเลยครับซึ่งเสียงนั้นอาจจะเกิดจากการดีดของตัวบ้านซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้หรือเป็นการลงไม้เท้าต้อนรับของเจ้าของตัวบ้านก็ไม่แน่ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบน่ากลัวมากนะเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวทีนี้ผมเข้านอนปุ๊บภาพกูอย่างมันเหมือนฝันคือผมฝันว่าผมขึ้นมานั่งข้างแล้วก็มียายมีผมแล้วก็มีแม่แต่รอบนี้นี่ก็คือมันฝันเห็นว่าผมลุกขึ้นมาแล้วให้ก็คือร้องไห้ให้นักขนาดให้แล้วก็ตียายตีแม่แล้วก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะหนีออกจากห้องนั้นยายก็แม่ลุกขึ้นมาแล้วก็ล็อกตัวผมดึงตัวผมไว้แล้วก็เหมือนยื้อยุดชุดกระชากกันอยู่จนคนเฒ่า2คนอ่ะจนเปิดรถแฮงอ่ะกะละอ่อนป .6 อ้วนๆคนหนึ่งนะหมดแฮงแล้วจะได้ดึงจะได้กันแล้วด่าจะได้กันแล้วห้องจะได้กันแล้วก็บยุดบยังเนาะก็ให้แล้วก็เดินไปตีประตูบนชั้น2ก็ไปเคาะประตูท่านละเพื่อที่จะเปิดเคาะให้เปิดโวยวายเปิดกำเปิดเนื้อหากำไผมาลักไผ่ไผมาขังกูไว้เลยเปิดเนื้อหากำเปิดกำเตอะแม่ก็ถามเชียจะไปไหนก็หันก็ภาพที่หันเนี่ยคือหันมาแล้วตะคอกกับแม่บอกมึงจะไปยุ่งกับกูจะไปบ้านกูจะปิกบ้านยายก็บอกว่าเนี่ยบ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านเฮาเนาะลูกจะไปไหนก็เลยบอกนี่มันใจบ้านกูก็เถียงกันไปเถียงกันมาจนตุ๊บประตูอ่ะจนบ้านภาพหลุดออกมานิดนึงแล้วจนจะออกไปละแล้วก็ตึงแม่ตึงยายก็ฮึดไก่ขึ้นมาล็อกไว้แล้วก็มียิงเสียงหนึ่งเข้ามาซึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงที่เคยได้ยินเมื่อตอนจำความได้แรกๆตอนนอนตอนตัวน้อยๆนอนอยู่กับแม่ตอนหัดเดินตอนจำความได้แรกๆเลยก็คือเป็นเสียงเดียวกับคนที่เข้ามาลุกหัวและปั่นปอนเปิ่นปั่นปอนว่าปันใหญ่ปันสูงเนาะก็คือเป็นเสียงเดียวกันกับคนที่หันในห้องนอนแม่แล้วกับลูกหนีจากห้องแม่มาห้องยายนะเป็นคนเดียวกันแต่รอบนั้นมาหันตัวมาหันคนเนาะเสียงเปิ่นกระลั่นมาแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วมีอยู่คำหนึ่งคำสุดท้ายที่ผมจำได้เลยก็คือเสียงนั้นมาบอกมึงไปอ่ะมึงไปได้กับตัวมึงจะเอาลูกเอาหลานกูไปก็ได้ถ้าบ้านมึงก็โดนขังอยู่ในบ้านเนี่ยมึงจะไปไหนมาได้สักอย่างแล้วก็มึงขนลุกแล้วก็สุดท้ายในเมื่อเถียงกันรู้เรื่องแล้วเนาะตัวผมเองเนี่ยตีหันเนี่ยก็คือเดินผ่านตัวผมมาแล้วก็ปีกมานอนที่เก่าแล้วผากก็ตัดไปเลยโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวหยิบหมวกใส่ที่ศีรษะเลยนะครับผมแล้วก็ให้ผู้เชียร์เนี่ยสำรวจบริเวณรอบบ้านสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเสียงที่มาที่คุณเชียร์ได้ยินมันมาจากตรงไหนแล้วก็ค่อยๆหาทางเดินออกมาครับพี่ครับ
พี่เอ็มครับจุดเนี้ยพี่คือเป็นจุดที่ได้ยินเสียงเคาะครับมีบันไดขึ้นไปชั้น2เลยเพื่อนครับข้อมูลมีเหมือนโต๊ะหมู่บูชาอะไรสักอย่างนึงอ่ะพี่มีพระมีอะไรด้วยเฮ้ยพี่มีเสียงด้วยอ่ะโหน่ากลัวเลยพี่ทางออกมันอยู่ตรงไหนมันวกมาห้องเดิมอ่ะเจอแล้วพี่โอเคครับเดินออกมาเลยครับค่อยเดินค่อยเดินโอ้โอเคคุณเชียร์นะฮะได้เดินออกมาจากบริเวณบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสอบถามนิดนึงว่าเรื่องราวที่คุณเชียร์เล่าเนี่ยเป็นเรื่องราวประมาณผีบ้านผีเรือนใช่ไหมครับครับผีบ้านผีเรือนเอาสรุปตรงนี้สั้นๆอีกทีนึงว่าผีที่สุดในเรื่องนี้คือยังไงผีที่สุดคือตอนที่ผมเล่าค้างไปเมื่อกี้คือเห็นภาพตัวเองเนี่ยกำลังทำร้ายยายกับแม่แล้วก็ร้องไห้ลุกขึ้นมาแล้วก็มาเขย่าประตูเพื่อที่จะออกไปจนบานพับมันหลุดอ่ะครับแล้วก็มันได้ยินเสียงอ่ะคือตัวของผมเองที่ยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือตะโกนไปเถียงกันกับอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่นอกประตูคือตะโกนเถียงไปเถียงมาซึ่งตอนนั้นผมนึกว่าตัวเองฝันแต่ไม่ได้ฝันตกมาตอนเช้าก็คือผมโดนพวกป้าๆทั้งหลายที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาด่ามาว่าผมไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าแล้วผมก็ถามว่าเมื่อคืนผมทำอะไรเมื่อคืนก็คือเรื่องที่เขาเล่าอ่ะกับเรื่องที่ผมเห็นมันเรื่องเดียวกันเหมือนเรื่องเดียวกันคือผมลุกขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วผมตะโกนคุยกับใครไม่รู้อยู่ข้างนอกแล้วครับแล้วเหตุการณ์ที่เห็นที่คุณเชียร์บอกว่าได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นภายในตัวบ้านสรุปนิดนึงว่ามันคืออะไรมันบอกไม่ถูกพี่มันเป็นเสียงลักษณะแบบไหนบ้างบางทีก็เสียงเคาะเสียงเคาะจากทางด้านอีกฝั่งนึงที่ผมนั่งอยู่แล้วก็มีเสียงขูดไม้เสียงอะไรแต่ระแวงตลอดเวลาเลยโหระแวงนะครับแล้วก็สามารถเล่าจนจบได้นะไม่จบก็ต้องจบเลยอย่าลืมนะฮะฝากติดตามรายการของพวกเราไว้ด้วยนะครับกับผีเล่าผีเล่าเรื่องผีให้ผีฟังได้ทางแอปพลิเคชันบักกะบูทีวีและเว็บไซต์บักกะบูทีวีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกท่านรวมถึงน้องเชียร์จะต้องขอตัวลากลับไปก่อนกลับกันไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหพี่ขนลุกว่ะสุดจริงครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับเดี๋ยวเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วเนาะไปเลยไปเลยไปเลย